สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยครับไฟฉายในมือของผมครับไนท์คอร์ EDC 33นะครับค่าความสว่างสูงสุด 4,000 ลูเมนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินทดสอบไฟฉายนะครับเน้นไปที่การทดสอบแสงนะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมใช้ตัวกล้องติดกับตัวหน้าอกของผมนะแล้วก็ใช้มือถือในการมอนิเตอร์นะบางทีอาจจะมีตัวจอมือถือโผล่เข้ามาในกล้องก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับนี่คือแสงเดี๋ยวเรามาชมแสงตัวอย่างกันก่อนนะครับนี่คือโหมดเซิร์ชของเขานะครับเป็นโหมดพิเศษจากนั้นลูมินชิลนี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มทดสอบกันผมปิดไฟที่คาดหัวก่อนนะครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้ตอนนี้เรามีไฟตัวไอเนี้ยอยู่ข้างบนนะไฟโซลาร์เซลล์นะครับแต่ว่าด้านหน้าก็คือมืดสนิทเรามาเริ่มจากระดับที่1ของเขาก่อนนะครับระดับมูนไลท์นะครับตัวนี้ผมจะถือเดินไปเรื่อยๆแล้วก็มาระดับมูนไลท์ก่อนนะครับมูนไลท์เสร็จโลครับมีเดียมครับจากนั้นไฮผมจะถือที่ระดับไฮแบบนี้เดินทดสอบตลอดการทดสอบในครั้งนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้โหมดพิเศษก็คือลูมินชิลแล้วก็โหมดเซิร์ชเป็นระยะนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเอาไฟฉายลงให้ทุกคนดูแสงธรรมชาติแสงสภาพแวดล้อมนะครับจะเป็นแบบนี้มีไฟตัวโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีแล้วนะเราเดินผ่านเสาไฟตรงนี้เสร็จก็จะมืดสนิทนะครับคราวนี้ผมให้ทุกคนดูตรงนี้จะเป็นบริเวณอาคารนะครับเป็นโรงเก็บยางแล้วก็มีแทงค์น้ำมีอะไรด้วยให้ทุกคนดูนะนี่ครับพอเอาไฟลงแสงที่ได้เป็นแบบนี้ยกไฟขึ้นแสงเป็นแบบนี้ครับผมเปิดโหมดเซิร์ชโหมดเซิร์ชเขาจะพุ่งไกลนะครับตรงกลางเข้มขึ้นแล้วก็พุ่งไกลขึ้นแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้จากนั้นเป็นลูมินชิลสว่างสูงสุด 4,000 ลูเมนนะครับลูมินชิลก็คือโหมดพิเศษแสงกว้างเป็นพิเศษนะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นกลับมาที่ไฮระดับไฮคือระดับที่เราจะถือเดินไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราถือเดินไปด้วยกันแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนความร้อนจากตอนนี้ผมเปิดมา2นาทีกว่าๆนะครับทำความร้อนได้ดีนะผมยังจับได้แบบเต็มไม้เต็มมือนะครับตรงบอดี้ของเขาแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราผ่านจุดที่มีไฟฟ้าไฟหลอดไฟนีออนหรือหลอดตัวโซลาร์เซลล์แล้วนะตอนนี้ก็จะมืดสนิทแล้วครับฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นโรงเมื่อก่อนจะเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคราวนี้ก็คือมืดสนิทครับเราทดสอบโหมดเซิร์ชหน่อยนะครับแสงของเขากึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะตอนนี้ในโหมดของแสงไฮนะครับผมกดตรงกลางเข้าไปเป็นโหมดเซิร์ชครับแสงที่ได้จะพุ่งไกลแล้วก็ตรงกลางสว่างเข้มขึ้นนะครับสายให้ทุกคนดูจากนั้นกลับมาที่โหมดไฮคราวนี้จะเรียกโหมดพิเศษอีกหนึ่งโหมดครับก็คือแสงกว้างเป็นพิเศษนั่นก็คือลูมินชิลที่ 4,000 ลูเมนครับให้ทุกคนดูนะนี่ครับแสงกว้างขึ้นสว่างขึ้นนะครับเป็นการบูสต์แสงที่ใช้ได้ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าความร้อนเขาจะดับไปเองครับอันนี้คือผมไม่ได้ปิดนะเขาดับไปเองคราวนี้ผมกลับมาที่โหมดไฮเหมือนเดิมผมจะเดินกลับนะครับให้ทุกคนดูให้ดูอาคารตรงนี้ก่อนถ้าเอาไฟลงครับแสงมืดตื้อๆแบบนี้เลยยกไฟขึ้นนี่คือระดับไฮนะระดับไฮแต่ไม่ใช่สว่างสูงสุดนะครับเรียกลูมินชิลอีกรอบประมาณนี้ครับถ้าไฟฉายร้อนเขาจะดับเองนะสำหรับในโหมดพิเศษตอนนี้เวลาประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับเปิดต่อเนื่องความร้อนเริ่มมาที่บอดี้นะครับผมเปิดระดับไฮไว้เรื่อยๆเลยนะเป็นยังไงครับสำหรับแสงในการถือเดินผมว่าใช้ได้เลยนะครับทั้งจากที่ผมมอนิเตอร์ในจอแล้วก็ดูสภาพแสงข้างหน้าด้วยตาของผมเองนะผมว่าเขาใช้งานได้ดีเลยเดินออกมาจากมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับแสงตรงนี้ก็จะมีไฟของโซลาร์เซลล์อยู่ด้วยนะเดี๋ยวถ้าเดินผ่านต้นไม้ตรงนี้ผมจะเอาแสงลงให้ดูนะครับเราจะเห็นไฟจากมอไซค์ผมนะเป็นสีส้มนะครับจากนั้นผมจะเอาไฟลงครับ
แสงธรรมชาติรวมถึงแสงจากไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็รถผมก็จะเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นอีกทีนึงแสงจะเป็นแบบนี้ใช้โหมดเซิร์ชนะครับตรงกลางภาพดูนี่ชัดเจนแต่บูทได้นิดเดียวนะคราวนี้เป็นโหมดลูมินชิลบ้างนะครับประมาณนี้แต่ไฟฉายมีความร้อนสะสมครับเขาบูทขึ้นได้นิดเดียวนะในการใช้งานจริงเราอาจจะมีช่วงที่มันต้องพักนะครับคราวนี้ผมจะส่องให้ดูตรงบริเวณโรงเก็บยางนะครับตรงนี้คือโรงเก็บยางไม่ได้มืดสนิทนะไฟโซลาร์เซลล์ยังทำงานอยู่นะครับแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างที่เปิดกับไม่เปิดแสงนะโอเคส่องตรงบริเวณตรงกลางผมยกไฟลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับยกไฟขึ้นเปิดโหมดเซิร์ชแล้วก็ลูมินชิลครับกลับมาที่ไฮเหมือนเดิมคราวนี้เราจะเดินไปโลเคชั่นด้านหน้านะครับตรงบริเวณถนนหน้าสวนยางผมเปิดไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ปิดนะเพราะว่าความร้อนที่ตัวบอดี้นั้นผมยังสามารถถือได้นะครับก็เลยไม่ปิดก็เปิดใช้งานต่อเนื่องเลยตอนนี้6นาทีแล้วนะครับที่ระดับไฮแล้วก็เรียกโหมดพิเศษโหมดเซิร์ชแล้วก็ลูมินชิลไปเรื่อยๆมาที่ถนนหน้าบริเวณสวนยางพลาครับถนนค่อนข้างโล่งนะครับด้านหน้าจะเป็นตรงบริเวณต้นยางพลานะเดี๋ยวผมลองโหมดเซิร์ชให้ดูนี่ครับก็จะชัดเจนขึ้นโอเคคราวนี้มาดูถนนแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นโหมดไฮครับยิงเซิร์ชยิงลูมินชิลครับโอเคกลับมาที่ไฮเหมือนเดิมเราถือเดินไปข้างหน้ากัน7นาทีกว่าๆแล้วนะครับแสงที่เขาทำได้ความร้อนยังถือได้ครับแต่ว่าการเรียกแสงเทอร์โบโหมดเซิร์ชแล้วก็ลูมินชิลของเขานั้นเรียกได้สั้นลงนะครับเพราะว่ามีความร้อนอยู่แมลงเยอะมากๆครับผมจะเปิดลูมินชิลอีกทีนึงนะตรงนี้แสงน่าจะสวยนี่ครับประมาณนี้เปิดได้นิดเดียวเอาแสงลงแสงที่ได้ประมาณนี้ครับยกขึ้นอีกทีนึงคราวนี้มาดูด้านข้างตรงนี้เป็นเขาปลูกยางพลานะครับต้นเล็กๆแล้วก็น่าจะเป็นตัวแคนตาลูปนะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการทดสอบแสงเป็นข้อมูลให้กับใครที่กำลังสนใจไฟฉายรุ่นนี้อยู่แล้วก็ใครอยากดูคลิปฟูลรีวิวนะครับผมทำไปแล้วแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปไว้ให้แล้วรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเดสคริปชันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ทั้งสั่งซื้อทั้งฟูลรีวิวนะโอเคเราจะกลับไปที่รถเพื่อไปสรุปการใช้งานนะครับในคอ EDC 35ครับ33ครับเป็นไฟฉายที่กึ่งพุ่งกึ่งกว้างแล้วก็มีโหมดกว้างแล้วก็โหมดแสงพุ่งเป็นโหมดพิเศษให้ในตัวนะครับซึ่งค่อนข้างใช้งานได้อเนกประสงค์แล้วก็ขนาดเล็กการจัดการความร้อนทำได้ดีครับในระดับแสงของเขานะผมเดินมาถึงจุดที่เราจอดรถไว้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะไฟฉายลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับยกไฟฉายขึ้นอีกทีนึงยิงโหมดเซิร์ชครับแสงพุ่งไกลจากนั้นโหมดลูมินชิลครับแสงกว้างก็จะได้ประมาณนี้นี่คือสภาพแวดล้อมด้านข้างๆนะโอเคครับครบถ้วนพอสมควรขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการทำคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ